ก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับ YTDC ในเกม GTA San Andreas นะฮะโอเคครับมาก็เนี่ยผมบอกไว้ฮะว่าเนี่ยถ้าใครขอให้ผมเนี่ยพาไปดูอะไรเรื่องแปลกๆอะไรดูได้ครับเขาบอกว่ามีแฟนคลับผมนะฮะซึ่งชื่อยาวมากครับก็น้องเขานี่ก็เป็นแฟนคลับตัวยงผมเลยขอบคุณจริงๆน่าจะเป็นแฟนคลับอันดับ1อันดับ1ของ Channel เลยครับเพราะว่าคือแบบน้องเขาเนี่ยเข้ามาเม้นคอมเมนต์จะเป็นเม้นแรกตลอดนะโอ้โหขอบคุณที่ข้างใครในตัวของพี่ขนาดนี้นะฮะโอเคครับพี่ครับเขาขอมาว่าพี่ครับพี่ปอครับช่วยพาไปดูศูนย์วิจัยลับแบ็คมิสซ่าหน่อยครับที่มันอยู่ชั้นใต้ดินของค่ายทหารอ๋อโอเคครับมีคนขอมาฮะโอเคจัดไปฮะคือถามว่าตอนนั้นคือเขาขอมาครับคือน้องเขาขอมาแต่ผมปฏิเสธไปเพราะหรือไม่เพราะว่าโปรเจกต์มันเยอะมากนะคราวนี้อ่ะเราจัดโปรเจกต์ให้น้องเขาก่อนแล้วกันนะโอเคฮะไปเราพาไปดูแล้วฮะนะฮะก็ให้ลิงก์ดาวน์โหลดมอดมานะฮะโอเคครับเราพาไปดูกันนะฮะโอเคป่ะเริ่มเกมเลยเอ้ยไม่ใช่เว้ยทำไมอ่ะมาก่อนแป๊บนึงนะโอเคกดตรงนี้ดีกว่า โอเคครับเรามาดูแม็กแบ็คมิสซ่านะครับเขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นมันชื่อภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่ามันแปลว่าเราขออ่านคอมเมนต์น้องเขาบอกว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นศูนย์วิจัยลับแบ็คมิสซ่าเหรอครับมันมีพี่ปอครับเพื่อพาไปดูศูนย์วิจัยลับแบ็คมิสซ่าหน่อยครับที่อยู่ชั้นดินของค่ายทหารนะฮะพี่ปอพี่ชายครับช่วยพาไปดูแบ็คมิสซ่าศูนย์วิจัยลับหน่อยครับที่มันอยู่ชั้นใต้ดินของค่ายทหารโอเคจัดไปฮะเราพามาดูว่าคลิปนี้ไปเอาตัวเกม MAB แล้วกันนะฮะโอเคครับอย่างที่รู้กันว่าผมสร้างตัวเกมไว้หลายตัวเกมมากฮะตัวเกมผมมีสิบ20-30ตัวเกมเลยฮะ GTA San อย่างเดียวเพราะว่า Channel ผมเน้นที่เกมนี้อยู่แล้วฮะถึงจะมีเนื้อที่เยอะไม่ต้องกลัวครับฮาร์ดดิสก์ผม1เท2เท3เทเอาไปง่ายแล้วแถมฮาร์ดดิสก์ผม1เทขึ้นไม่ต้องกลัวเพราะว่าความจำจะเต็มนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูแบ็คมิสซ่าหน่อยนะฮะไปน้องเขาขอมาฮะจัดหน่อยฮะโอเคครับเวลาที่ผมอาจจะปฏิเสธไปก็ขอโทษด้วยครับหอนี้แม่งก็ออริจินอลมากโอเคไม่ได้มานานแล้วฮะ Area 51นะฮะจริงๆแล้วนะฮะเกมนี้มันชื่อว่า Area 69นะแต่ว่าเรื่องจริงแล้วมันชื่อ Area 51นะฮะอะไรอะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหน้าไม้เหรออ้าวเฮ้ยกูมีหน้าไม้แต่ว่าอะไรวะเนี่ยเออวะเฮ้ยสกินหน้าไม้ไปโคตรเท่เลยอะไรฮะมันคล้ายสัญลักษณ์ของ Half-Life นะลองไปดูนะฮะเขาบอกว่าเป็นศูนย์วิจัยลับของ Black Mesa นะฮะ
โอเคครับเฮ้ยมันเปลี่ยนไปนะเฮ้ยเนี่ยเออแปลกดีเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะข้างบนมีอะไรวะเนี่ยไนท์วิชั่นเว้ยอ๋อนี่ไงไนท์วิชั่นแต่ผมใส่อยู่แล้วฮะโอ้โหปืนไหนแม่งว่าโคตรล้ำเลยว่ะเฮ้ยเรามาดูดีกว่าฮะคุณผู้ชมนะเฮ้ยอะไรอ่ะเขาบอกว่ามันสามารถเข้าไปด้านในด้วยนะฮะอะไรล่ะฮะมันคล้ายๆสัญลักษณ์ของฮาร์ปไลท์นะเอาง่ายๆผมเคยซื้อสตรีมมาอยู่ครับฮาร์ปไลท์ปกติมันไม่เคยมีสัญลักษณ์แบบนี้นะเฮ้ยสงสัยว่ามันมีคนเพิ่งมาสร้างนะอ๋อนะมาดูอันนี้ก่อนนะอันนี้ไอ้รอยนี่มีอยู่แล้วฮะไม่มีฮะน่าจะมีการทาสีใหม่ครับเดี๋ยวไปดูฮะขอไปสำรวจให้ทั่วเลยฮะแต่ก็แปลกมาฮะปกติเราเข้ามานี่จะเจอไอ้ป้อมปราการเนี่ยฮะมันจะสอยยิงนะแต่ตอนนี้แปลกไม่สอยเว้ยเออแปลกดีไม่แตกต่างจากแอร์เรียเดิมตรงไหนเลยฮะเหมือนกับมีทหารมาสร้างขุมกำลังแค่นี้นะฮะตรงนี้ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยตรงนี้ก็ตรงประตูอะไรนี่เหมือนเดิมอยู่ฮะเอ้ยไม่เหมือนเดิมนะเออใช่ครับมันมีลายครับไลท์เข้ามาเนี่ยใช่ครับไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมนะเทอร์มอนอันนี้อะไรวะเนี่ยเสื้อเกาะเดี๋ยวดูซิฮะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะฮะโอ้ยเขาบอกว่ามีทหารมาตั้งศูนย์วิจัยลับชั้นใต้ดินนะฮะก่อนที่ผมจะไปสำรวจชั้นใต้ดินเนี่ยขอสำรวจบริเวณชั้นบนก่อนนะฮะโอเคครับบริเวณบนโบกก่อนนะเราค่อยลงไปชั้นใต้ดินที่หลังนะฮะโอเคครับเราลองเข้าดูนะฮะแค่มันเปลี่ยนไปหมดเลยนะดูฮะเออมันเปลี่ยนหมดเลยวะเออใช่ครับเปลี่ยนไปหมดเลยนะตรงนี้ลงไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะปกติมันต้องลงได้นะตรงนี้ใช่ฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนะที่จริงต้องลงได้นะปิดไว้โอเคอันนี้คือสำรวจด้านบนนะฮะโอเคผมอยากรู้ว่ามันเข้าได้ป่ะลองเข้าดูนะไม่มีอะไรฮะโอเคผมลองเข้าทุกประตูนะลองเข้าดูเลยฮะอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรฮะแหละเออเฮ้ยแปลกดีวะไอ้สูตรขึ้นมาเลยอันนี้ไม่ไหวนะฮะตกตายแน่ฟึบอืมใช่ไอประตูตรงนี้ก็เข้าได้อยู่ฮะคือทะลุเข้าไปเลยอ่ะชั้นล่างเว้ยชั้นล่างเห็นไหมเออชั้นล่างมีแปลกๆเยอะว่ะเฮ้ยลองดูดิไม่เหมือนแอร์เรียปกติว่ะเฮ้ยดูดิอ๋อนะฮะเราขอเข้าไปดูทีละขั้นตอนแล้วกันนะหาว่าผมลัดขั้นตอนนะโอเคไอข้างล่างนี่น่าดูอ่ะโอเคลองไปดูด้านล่างดีกว่าฮะคุณผู้ชมนะโอ้โหประตูมันยังเปลี่ยนจะเข้าไปยังไงวะเฮ้ยเข้าไม่ได้ทำลายประตูทิ้งเอาจีการออกมาเลยแค่นี้แหละมึงคิดว่าจะปิดประตูแน่นๆหนาสักแค่ไหนเชียวโหระดับนี้ละไม่เคยพลาดดึงประตูออกมาเลยดึงประตูมาเลยอันนี้ดึงไม่ได้เว้ยเฮ้ยปกติตรงนี้มันไม่มีมันมีรถด้วยเหรอวะเฮ้ยแปลกเว้ยปกติตอนนี้เราเข้ามามันไม่มีรถนะเอาใส่ในวิชั่นนี่มันต้องมีคนอยู่ข้างในแน่เฮ้ยรถอะไรวะอะไรวะมากระตกนี่หว่าเฮ้ยแล้วรถมันยืนได้ไงแล้วรถมันอยู่ได้ไงอะไอ้เชี่ยรถปลอมโถคิดว่ารถจริงอะเป็นรถปลอมกูก็ว่าแล้วเชี่ยมันแปลกๆไอ้ห่ารถปลอมครับคุณผู้ชมนะไม่เชื่อมึงลองยิงดูดิ
เนี่ยเป็นแค่ของประดับเฉยอะไม่ใช่รถจริงลอกกูคิดว่ารถจริงไงฮะโดนหลอกแล้วมันจะทำไว้ทำเพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคเรามาดูฮะตรงนี้ก็เปลี่ยนไปนะฮะมันเหมือนมีอะไรเปลี่ยนไปหลายอย่างคุณผู้ชมนะฮะนี่แหละฮะแบ็กมีซ่าในเรือนะฮะคล้ายๆแผนที่โลกนะทวีปแต่เน้นไปที่ทวีปแอฟริกาแล้วด้านบนคืออะไรวะเนี่ยบนมีที่กันอยู่ฮะเราไปสำรวจดูฮะโอเคนี่เราเจอหน้าไม้ไรเฟิลหน้าไม้กูโคตรโหดเลยแผ่นที่โล่งตรงนี้ปกติมันมีแผ่นที่นี้ด้วยแล้วตรงนี้ก็มีเครื่องด้วยเครื่องนี้มีอยู่แล้วปะไม่แน่ใจไม่ทราบลืมไปแล้วฮะย้อนกลับไปดูฮะเฮ้ยมันแปลกจริงว่ะเฮ้ยด้านบนอะไรด้วยเฮ้ยมีเขียนมาด้วยแบ็กมีซ่าเฮ้ยเนี่ยมันระบุชื่อชัดเจนเลยอะอะไรวะตรงนี้อะไรอะ First Aidกับตู้โทรศัพท์เหรอ HIV อันนั้นมันโรคเอดส์ SLV เออ HEV เออเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะฮะเฮ้ยดูดิเปลี่ยนไปเยอะนะประตูก็เปลี่ยนว่ะเออว่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยว่ะเฮ้ยเสียงเออไปสำรวจดูฮะสำรวจดูทุกซอกทุกมุมไปนี่แหละฮะแบ็กมีซ่าได้เขาเรือนะดูซิมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะเรดองเรดาร์ยังเหมือนเดิมปะแผนที่ผมจำได้เหมือนเดิมนะอันนี้คือเปลี่ยนไปแน่เหมือนกับว่ามันปรับปรุงใหม่นะฮะฐานทัพไอแอร์เรีย69นะฮะมันปรับปรุงให้แบบว่ามีแบ็กมีซ่านี่ก็คือฐานทัพของทหารรับชั้นใต้ดินนะมาไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมาฐานทัพลับชั้นใต้ดินนะฮะเขาเรียกว่ามาอะไรมาแบบมาแนวแบบว่ามาสร้างแบบให้มันดูแบบไม่เหมือนเดิมนะประตูนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยคุณผู้ชมดูมันบั๊กมั่วเลยว่ะหายบั๊กเยอะมากอ่ะโอเคเราไปสำรวจทีละจุดนะฮะโอเคครับโอ้ยเปลี่ยนไปเยอะว่ะทางเดินก็เปลี่ยนว่ะตรงนี้เปลี่ยนเลยฮะเห็นไหมฮะในวิชั่นออกเลยติดว่าแบ็กมิซ่านะฮะเออฮะเราไปดูว่าตรงไหนมันเปลี่ยนไปบ้างนะฮะตรงนี้ก็เปลี่ยนไปฮะเนี่ยแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้านในนี้ลงไปได้ไหมไม่ได้เว้ยไปไม่ได้แล้วผมต้องหาทางไปให้ได้ไปไม่ได้ฮะไม่ได้ใช่ไหมเราก็ได้รู้เลยโอ้โหตกกันดิอะไรวะฟึบมาเออฮะมันเปลี่ยนไปหมดเลยฮะเอาไว้ง่ายฮะเหมือนกับว่ามีคนมาสร้างกองกำลังอยู่ที่นี่นะฮะแต่เข้ามาไม่เจอใครสักคนนะฮะเข้ามาแล้วฮะเนี่ยฮะในแบ็กมีซ่าได้เขาเรือนะมันบั๊กมั่วอะไรนะเนี่ยเดินแล้วมันบั๊กเลยฮะเออเฮ้ยตรงนี้อะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะฮะรูปปริศนาไม่เจอคนผู้ต้องสงสัยสักคนนะอันนี้อะไรฮะนักบินอวกาศแค่องค์การนาซาแต่มันไม่ใช่มันเป็นศูนย์วิจัยเห็นไหมตรงเนี้ยดูในรูปภาพแม่งติดหมดเลยมันเกมฮาร์ปไลท์เพียบเลยอ่ะใครแม่งมาสร้างอยู่ไว้วะฮะไอเรื่องแอร์เรีย51นี่ยังเป็นสิ่งลี้ลับอีกมากมายไกลกว่าที่หลายคนไม่รู้นะแบ็กวิซ่า
นักมิซ่าโอเคครับมาตรงนี้ก็เปลี่ยนมีลูกซองให้เก็บแล้วเก็บมาโอเคทะลุด้านนี้ไอประตูนี้ไปทะลุประตูนู้นด้วยมันก็คือเป็นประตูเดียวกันแหละฮะเออใช่โอเคมาดูภายในได้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะฮะมีสิ่งของแปลกๆเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะแต่เข้ามาไม่เจออะไรนะผมแค่เข้ามาเซอร์เวย์เฉยนะฮะคงไม่ได้มีสิ่งผิดปกติอะไรนะเออแต่มันแปลกดีฮะแต่ว่าไม่รู้เราจะทำหน้าที่อะไรดีฮะ MIB เรามีหน้าที่อะไรกำจัดสิ่งลี้ลับใช่ไหมแต่นี่ไม่เจออะไรเลยจะกำจัดยังไงฮะแล้วมันแบบมันก็ไอ้นี่ด้วยครับแล้วมันก็แบบสร้างศูนย์วิจัยลับๆนี่ก็พามันเรื่องแปลกๆแค่นี้นะตรงนี้มีเจ็ตแพดนะฮะตรงนี้ก็เปลี่ยนได้หมดเลยตรงโต๊ะอะไรเปลี่ยนได้หมดนะฮะโอ้โหหาไม่โคตรล้ำโอเคฮะโอเคไปสำรวจหมดแล้วฮะไม่เจออะไรครับเขาบอกว่าเนี่ยไม่เจออะไรแล้วแต่ว่าเจอเรื่องแปลกๆคือมีคนมาสร้างศูนย์วิจัยรับแบ็กมิซ่าอยู่แค่นี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วป้อมตรงนี้ปกติมันจะสอยคนที่เดินผ่านมานี่คือโดนหมดนะแต่นี่แปลกไว้คือมันไม่สอยฮะเราให้ดูหรือว่ามันยิงไม่ได้วะยิงมาดิยิงไม่ออกกันดิสมน้ำหน้ามึงโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้นะฮะผมก็ขอลาจบไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะและผมได้รักคุณผู้ชมทุกคนนะฮะโอเคครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ให้ผมด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปที่ดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะโอเคในส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาลาจุ๊บๆไอ้คนโคตรเท่เลย